พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับค่ะดูเหมือนว่าราคาทองคำจะมีแรงขายมากขึ้นหรือเปล่าคะเพราะว่าขึ้นไปปุ๊บไม่ทำไฮใหม่แล้วนะแล้วก็ดูเหมือนจะมีแรงขายอยู่ตลอดเลยแถวๆตรงโซนที่เป็นแนวต้านสำคัญนะคะทองคำได้รับปัจจัยกดดันหลายปัจจัยนะครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วหลังจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีสัญญาณที่คลี่คลายลงนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้นักลงทุนโยกเงินจากทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับขณะที่วันศุกร์ที่ผ่านมาประธานเฟดนายโจโรมพาวเวลเนี่ยก็ยังมีการออกมาส่งสัญญาณต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดโจโรมพาวเวลไม่ได้บอกชัดนะครับว่าเฟดจะทำอะไรในการประชุมนโยบายการเงินในกลางเดือนกันยายนนี้นะครับแต่ว่าโจโรมพาวเวลให้มุมมองต่อทิศทางภาคตลาดแรงงานรวมทั้งในส่วนของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังคงมีการขยายตัวอยู่แล้วบอกด้วยว่าข้อมูลการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยยังมีการเติบโตในระดับปานกลางเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้มีแนวโน้มภาวะถดถอยเลยนะครับมุมมองเชิงบวกเนี่ยทำให้นักลงทุนคาดการณ์ครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียงแค่25เบสิสพอยต์หรือว่า 0.25% ในการประชุมภายในกลางเดือนนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทองคำยังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ซึ่งจะมีการประชุมกันในวันพฤหัสบดีนี้น่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของ QE แล้วก็อาจจะส่งสัญญาณในลักษณะของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับซึ่งกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งมากดดันในส่วนของสกุลเงินยูโรให้มีการปรับฐานและอ่อนตัวลงจนส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำนอกจากนี้แล้วตัวสถานการณ์การเบรกซิตในอังกฤษก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมากดดันทองครับหลังจากตัวหนังสือพิมพ์เดลี่เทเลกราฟออกมาเปิดเผยว่าตัวบริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมที่จะหามาตรการออกมายับยั้งในส่วนของการขยายระยะเวลาเบรกซิตออกไปจากวันที่31ตุลาคมอีก3เดือนทั้งนี้เนี่ยการออกมาแสดงท่าทีแล้วก็ออกมาดำเนินการเพื่อขยายระยะเวลาการเบรกซิตให้มีความเสี่ยงในลักษณะของการฮาร์ดเบรกซิตน้อยลงเนี่ยทำให้ปอนด์ร่วงลงนะครับแล้วก็มากดดันยูโรรวมทั้งราคาทองคำด้วยก็เลยยังเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยลดการถือครองทองคำลงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยวันนี้เองธนาคารกลางจีนก็มีการประกาศลด requirement reserve หรือการสำรองภาคธนาคารลงนะครับซึ่งจะมีผลปรับลดการสำรองภาคธนาคารเนี่ย 0.5% ในวันที่16กันยายนแล้วก็จะมีการลดการสำรองลง 1% สำหรับธนาคารพาณิชย์บางแห่งนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้วยวงเงิน 1.26 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการออกมาลด requirement reserve เนี่ยก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนลดความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าว่าอาจจะไปกดดันให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงแต่พอจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะของการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยถูกลดความน่าสนใจลงแล้วก็ทิศทางตลาดหุ้นก็มีทิศทางสดใสมากขึ้นครับค่ะดูเหมือนว่าหลากหลายปัจจัยจะเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำนะคะทำให้เราได้เห็นทองคำเนี่ยย่อนตัวลงมาใกล้ๆกับ1,500เหรียญเราจะไปเจอกันที่จุดนัดพบ1,492ไหมคะครับตรงนี้ต้องดูนะครับเพราะว่าราคาต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาของตัวทองคำเนี่ยอยู่บริเวณ 1,502 เหรียญดอลลาร์ต่อทุนออนนะครับซึ่งเราให้เป็นแนวรับแรกสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็1,502 เหรียญเนี่ยเป็นโลของวันศุกร์แล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยถ้าราคาทองคำในวันนี้นะครับมีบาวหรือดีดตัวขึ้นเนี่ยไม่มีนิวไฮเหนือไฮของวันศุกร์ก็คือบริเวณ 1,528 เหรียญดอลลาร์ต่อทุนออนเราก็ยังประเมินว่าโอกาสที่ราคาย่อหรือกลับฐานลงมาอีกครั้งนึงเนี่ย
าจจะมีแนวโลหลุดในส่วนของโซน 1,500 1,502 เหรียญดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ลงมาก็อาจจะได้เห็นบริเวณ 1,492 เหรียญดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ซึ่งถือว่าเป็นฐานราคาในช่วงสัปดาห์ของปลายเดือนสิงหาคมนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยหลายปัจจัยกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำแต่ว่าความผันผวนเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าก็ยังดำเนินต่อไปขณะที่ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ยังมีการออกมาตำหนิธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดว่า เห็นไหมว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งทรัมป์เองบอกว่าต้องการเห็นธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะของธนาคารกลางจีนที่มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่ปรึกษาของทันเนียบขาวแลรี่คัตโลก็ยังมีการออกมาแสดงถึงมุมมองว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความคืบหน้าแต่ก็ประเด็นสงครามการค้าเนี่ยก็ยังมีความซับซ้อนและอาจจะทำให้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยยืดเยื้อและก็กินเวลาไปอีกนานนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเราก็ยังถือว่าน่าจะยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงส่งผลพยุงในส่วนของทองคำไว้แต่เนื่องจากมีประเด็นเบรกซิตแล้วก็มีประเด็นของการประชุมธนาคารกลางยุโรป เป็นประเด็นที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคำที่นักลงทุนก็เลยจับตาสองประเด็นนี้ในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีพัฒนาการหรือมีสัญญาณเป็นไปในทิศทางใดซึ่งก็จะส่งผลต่อปอนด์ยูโรแล้วก็ราคาทองคำอีกครั้งนึงครับค่ะแต่ว่าถ้าชั่งน้ำหนักกันแล้วนะคะคุณผู้หลากหลายปัจจัยเป็นปัจจัยในด้านลบมากกว่าเรามีบวกอยู่ด้านเดียวคือพัฒนาการของสงครามในการค้ากรณีถ้าหลุด 1,492 ต้อง stop loss ไหมคะครับจริงๆเราแนะนำว่าถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนนะตอนนี้เราเน้นในลักษณะของการซื้อเล่นสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดก็อาจจะต้องมีการตัดขาดทุนหรือ stop loss บางส่วนโดยเรามองแนวรับถัดไปเนี่ยบริเวณ 1,479 เหรียญดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ซึ่งถือว่าเป็นโลหรือระดับต่ำสุดของเดือนสิงหาคมนะครับก็อาจจะต้องถ้าหลุดบริเวณ 1,492 เนี่ยอาจจะต้องมาดูกันอีกครั้งนึงว่าแนวโน้มของคำในระยะกลางเนี่ยจะหลุดกรอบหรือหลุดชแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการปรับฐานลงมาของตัวทองคำถ้าลงมาเร็วๆแล้วก็แรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการหลุดกรอบหรือลิชแนลก็จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะกลางเนี่ยเสียแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการขึ้นลงหรือขย่อตัวลงมาแล้วเกิดการดิ่งกลับหรือการรีบาวด์ได้ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำพอมีการปรับฐานหรือลงมาเนี่ยอาจจะไม่ถึงหรืออาจจะไม่หลุดในกรอบได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นแล้วก็ปรับพอร์ตตามการเคลื่อนไหวของราคาทั้งนี้เนี่ยถ้าราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นนะครับเราแนะนำว่าอาจจะใช้โซนแนวต้านตั้งแต่1,521ถึง1,528เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นจุดในส่วนของการทยอยแบบทองคำออกขายเพื่อรอราคาปรับฐานและอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับสำคัญหรือกรอบที่เป็นชั้นแนวระยะกลางด้านล่างอีกครั้งจึงค่อยตัดสินใจเข้าไปซื้อนะครับเนื่องจากยังมีปัจจัยลบที่จะกลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคำอยู่แล้วก็ภาพรวมในระยะสั้นของทองคำเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับฐานหรือเป็นการย่อตัวลงมาเพื่อหากรอบแนวรับด้านล่างก็อาจจะต้องมาดูกันว่าการย่อหรือการปรับฐานลงมาเนี่ยแนวโน้มในระยะกลางยังคงเป็นบวกอยู่จะเกิดแรงซื้อหรือการตั้งฐานหรือการดิ่งตัวกลับของราคาได้ไหมครับค่ะมาดูกันต่อที่เซฟ50ฟิวเจอร์เหมือนจะมีความพยายามนะคะวันนี้เหมือนลุ้นว่าจะมีความพยายามย่อเสร็จแล้วก็มีความพยายามกลับตัวไปแต่ว่าไม่มีนิวไฮนะคะวันนี้ตัว Dexity Future ครับ S50U19 ถือว่ามีลักษณะของการแบ่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดทีเดียวครับส่วนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าดัชนีจะขยับหรือดิ่งตัวบวกได้นะครับโดยได้รับแรงหนุนจากความหวังว่าธนาคารกลางยุโรปจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกลางจีนหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาวันพฤหัสเนี่ยส่งสัญญาณว่าจะมีการลดอินควายเนอรี่เซิร์ฟแล้วก็วันนี้เองก็มีการประกาศชัดออกมาแล้วนะครับตลาดก็เลยซึมซับหรือรับปัจจัยบวกไปแล้วในระดับหนึ่งประกอบกับการที่ดัชนีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทดสอบแนวต้านในตัว1,110-1,111 2ครั้งแล้วก็ยังมากแล้วก็มีลักษณะของการทรงตัวระดับที่ค่อนข้างสูงได้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยเราอย่าเลยมองว่าโดยภาพรวมของดัชนีเนี่ยเนื่องจากขยับหรือดิ้นตัวขึ้นมาค่อนข้างมากจนชนหรือติดแก๊ปหรือติดกรอบชั้นแนวด้านบนนะครับก็เลยทำให้หลายคนมองว่าแก๊ปหรือกรอบด้านบนเนี่ยมีระดับที่ค่อนข้างจำกัดแต่เนื่องจากยังมีปัจจัยบวกเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วก็สถานการณ์เกี่ยวกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยยังคงสนับสนุนอยู่ก็เลยทำให้ดัชนีอ่อนตัวลงไม่เยอะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังแนะนำว่าการเข้าซื้ออาจรอดัชนีอ่อนตัวลงมาบ้างให้เข้าใกล้แนวรับในโซนพันกับ99จุดนะครับจุดต็อปล็อตหรือตัดขาดทุนเนี่ยก็คือบริเวณพันกับ94ขณะที่ดัชนีขยับหรือดีดตัวขึ้นเนี่ยให้ดูแนวต้านในโซนพันกับ111จุดว่าจะผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้ก็ถือรองต่อไปขายบริเวณแนวต้านถัดไประดับพันกับ111แต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็แนะนำให้เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นอย่างไรก็ตามถ้าจะเสี่ยงเปิดสถานะขายเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งสต็อปล็อตหรือตัดขาดทุนเอาไว้เพราะเนื่องจากทิศทางหรือโมเมนตัมของดัชนีเนี่ยเริ่มกลับมามีรูปแบบการเคลื่อนไหวในลักษณะของไซด์เวย์อัพแล้วก็มีการกระชากหรือการดิ่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับขณะที่การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงเนี่ยถือว่าค่อนข้างจำกัดทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าราคาขยับหรือรีบตัวขึ้นไปใหม่เนี่ยก็จะมีคนที่ถือสถานะขายเอาไว้มีแรงกระทบร้อนหรือตัดขาดทุนก็อาจจะทำให้ดัชนีกระชากหรือขยับขึ้นได้ในช่วงสั้นเหมือนกันครับค่ะได้ค่ะคุณรุ่นนี่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ